ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบูต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตามีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่ 02-081-0111 หรือช่องทาง LINE และ Facebookบะหมี่มาแล้วเรือมา6 โมงนะปกติแล้วต้องขอเพิ่มเส้นพิเศษนี่นาไม่ค่อยหิวฉันรู้ว่าที่จริงแกกลัวเมาเรือใช่ไหมเดี๋ยวจะอ้วกพุ่งละสิฉันน่ะแข็งแรงกว่านายไม่รู้กี่เท่าแค่นี้จิบแล้วทำไมกินน้อยหลับไม่พอหรือว่าทำงานเหนื่อยคุณขายยากับเลี้ยวหลี่ซือใช่ไหมคุณถึงต้องหนีตำรวจไม่เหนื่อยที่ต้องหนีบ้างเลยเหรอต้องหนีทั้งชีวิตทำอะไรเอาเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่แกนี่นี่แกบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยอุ้ยตาเปลี่ยนเพี้ยนไปแล้วนั่งฟังเสียงคนลำไห้ถึงคนที่ใจสลายแต่ยังไม่ยอมรับเสียงคือลำไห้ถึงคนที่ใจสลายแต่ยังไม่ยอมรับรักเธอแกต้องกินอะไรบ้างนะถ้าไม่กินอี้ชิวจะห่วงแกนะฉันมีแซลมอนอยากลองหน่อยไหมบราเธอร์เฮ้ยมันเพิ่งเห็นเจ้านายตัวเองเจ็บจนโดนหามขึ้นรถฉุกเฉินไม่ผิดถ้ามันจะกลัวปล่อยไว้มันคงอดตายแน่ๆเลยเธอต้องหาทางช่วยให้ได้เดี๋ยวโปอยู่นี่เองเหรอกว่าจะเจอตัวแกฟังฉันนะแกต้องหลบอีก 2-3 วันนะคืนนี้หัวหน้าตุงเจ้าเรือที่แกจะไป นี่แกหลอกฉันใช่ไหมเนี่ยก็ครัวของเขาเพิ่งโดนตำรวจบุกจับไปเขากับลูกน้องต้องรีบหนีนี่มันเรื่องด่วนจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวครัวอยู่ไหนจังกวนโอหน่วยสวัสดิ์บุกก็ยังพอว่าแต่นี่แค่ตำรวจกับหมาตัวเดียวเห็นว่าตำรวจก็เจ็บหนักตอนนี้ตาบอดไปแล้วมั้งแล้วตำรวจนั่นชื่ออะไรดูข่าวในเน็ตเอ็กซี่โทษอ๋อว่าไงจะให้ผมช่วยอะไรผมอยากบริจาคกระจกตาให้คนไข้ของคุณหมอนะครับคุณอยากบริจาคกระจกตาตัวเองเหรอแต่ผมให้ได้แค่ข้างเดียวนะอย่างน้อยผมกับเขาก็จะได้มีตาเหลือเอาไว้ใช้กันคนละข้างก็ยังดีว่ามาแต่ผมอยากให้คุณหมอตรวจก่อนเพราะผมให้ข้างที่สายตายาวข้างดีผมเอาไว้ใช้เองคุณคิดให้ดีๆก่อนนะผมคิดดีแล้วคุณหมอคุณก็เห็นนี่ว่าเขาแย่แค่ไหนตาบอดไม่พอต้องดูแลน้องอีกตั้ง3 คนมีคนหนึ่งยังไม่มีแฟนชีวิตของเขาน่าสงสารมากเลยนะคุณหมอเฮ้ยเขาคงตายตามไม่หลับแน่ๆถ้าเธอยังไม่ได้แต่งงานคนอย่างผมแกมีตาข้างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะชอบด่าชอบว่าผมแต่ผมรู้ว่าเขาคอยปกป้องผมอยู่ที่แท้ๆของผมยังดีไม่เท่าเขาเลยผมคิดดูอีกทีแล้วผมจะเอาข้างที่ปกติให้เขาไปเลยก็แล้วกันครับคุณหมอนี่คุณที่ผมจะถามก็คือคุณจะบริจาคกระจกตาให้ใครคุณต้องรู้ไว้ว่าเราจะให้สิทธิครอบครัวก่อนเวลาบริจาคอวัยวะแต่ดูจากความสนิทแล้วคุณไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับใครผมกับน้องสาวเขาเงียบเลยนะจะเห็นไหมตาฉันปกติดีไม่บอดเหรอที่หมอปิดตาฉันกลัวฉันไปโดนเขาไม่ได้ตาบอดเหรอหมอเห็นแล้วนี่แล้วก็ไม่บอกแต่แรกเอาแล้วเมื่อกี้ร้องไห้ทำไมก็นึกว่าตาบอดฉันร้องไห้เพราะดีใจที่พี่ปลอดภัยไงโอ้สบายจริงๆนั่นแหละฉันไปซื้อเบียร์ให้นะไปไหนฉันหาตัวแกอยู่นะพี่ใหญ่พี่ยังจะจับเขาอีกเหรอเขายอมบริจาคแก้วตาให้พี่เลยนะเชื่อมันจริงเหรอเดี๋ยวพูดมากมากับฉันพี่ใหญ่นายมันไม่สำนึกบุญคุณโอ๊ยพี่หน่อยคนสารเลวไม่สำนึกบุญคุณเลยเพราะฉันเห็นข่าวว่านายเจ็บหนักฉันก็รีบมาโรงพยาบาลฉันตั้งใจจะช่วยนายแต่นายจะจับฉันเหรอนี่มันกี่ปีแล้วนะฉันรู้จักแกเกิน10 ปีอันที่จริงแล้วตั้งแต่เป็นตำรวจเนี่ยแกเป็นสายที่อยู่กับฉันนานที่สุดเลยแกเป็นเพื่อนด้วยจริงเหรอแต่ฉันเสียใจนะถ้าแกเป็นเพื่อนฉันจริงน่าจะรู้ว่าฉันเกลียดพวกขี้ยาพ่อฉันเองก็ติดยาเขาทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเสพยาฉันกับแม่และน้องๆต้องเป็นเหยื่อและซูจูเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเกิดอะไรขึ้นพ่อของฉันเอาเงินเก็บของแม่ฉันไปหมดเขาใช้ซูจูเป็นเครื่องมือทำชั่วเขาใช้เธอส่งยายอมผลักเธอตัดหน้ารถเพื่อหวังจะเอาเงินค่าเสียหายมาคับให้เธอไปถ่ายละครถ้าเธอไม่ร้องไห้เขาจะตีเธอจนกว่าจะร้องบัดซบเอ้ยเป็นพ่อที่เลวจริงใช่เป็นขี้ยาก็ว่าเลวแล้วแต่พวกขายยา มันเลวยิ่งกว่าเลวยิ่งกว่าเลวซะอีกสรุปคือนายอย่าให้ฉันมอบตัวและชี้ตัวเอาผิดเลี่ยวหลีซืออย่างนั้นสิอย่าฟังนะแกเป็นคนดีนี่แกอยากให้มีเด็กต้องพบเจอแบบซูจูอีกเหรอฮะจิวจิวคุณครับภรรยาผมไปไหนแล้วเธอบอกว่าหิวเลยไปหาอะไรกินนะคะอ๋อขอบคุณครับคุณครับเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมอ๋อเธอนี่เองไม่คิดแต่เพิ่งเหมาหนังสือพิมพ์ยกแผงอ๋อจิวคุณทำอะไรอ่ะไหนหรือว่ายายังไม่หมดฤทธิ์เหรอฉันไม่อยากเจอคุณผมขอโทษเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจบีบคอคุณมันไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นน่ะซื้อสร้อยคอให้ฉันก็หายแล้วล่ะอ๋อถ้าวันนั้นฉันไม่ได้ยินคุณคุยกับพี่ใหญ่ว่าหลี่ซือวางยาคุณฉันคงไม่ไปหาหลักฐานช่วยคุณหรอกรู้แล้วที่คุณทำไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยผมผมซึ้งมากแล้วทำไมทำกับฉันแบบนี้โอ้ฉันเกือบจะบ้าตายไปสู้หน้าใครได้อีกแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่ายามที่อยู่อีกตึกจะแอบถ่ายรูปตอนผมกำลังช่วยคุณขึ้นมาปกติคุณรอบคอบนี่รูปมันหลุดโฟกัสตั้งเยอะดูไม่ชัดไม่มีใครจำได้หรอกนายตำรวจโดนพักงานช่วยชีวิตภรรยาคนก็รู้กันทั่วเมืองแล้วแต่ว่าบอกแค่นี้น่ะคงไม่รู้หรอกดูสิดูราฉันน่ะทั้งเก่าทั้งน่าเกลียดแบบนี้ฉันอายคนไปหมดแล้วราดีๆฉันก็มีนะผมรู้ผมเห็นหมดแล้วเคยเห็นแล้วยังไงล่ะคนอื่นก็เห็นแล้วไปไหนก็คงจะมีแต่คนหัวเราะใส่ฉันจะไม่มีผู้ชายคนไหนแต่งงานกับฉันอีกฉันจะไม่ได้แต่งงานอีกเฮ้ยแค่ตรงเดียวถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่กับผมต่อดีไหมอย่าหย่ากันเลยนะแค่ปล่อยเรื่องที่ผมดูแลคุณตลอดไม่ได้ฉันไม่ปล่อยอ๋อแต่ฉันรู้สึกว่าไม่มีคุณอยู่ฉันว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าจริงเหรอยิ้มหน้าระรื่นทำไมอ่ะคุณอยากทิ้งฉันเพราะดูแลฉันไม่ได้ไม่ใช่เหรอผมคิดได้แล้วตั้งแต่นี้ผมจะไม่ให้คุณไปจากผมอีกเพราะผมรู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะรักคุณได้เท่าผมผมอาจไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์นะแต่ก่อนที่ผู้ชายในฝันของคุณจะโผล่มาแล้วก็ผมจะไม่ให้คุณไปไหนอีกสุดท้ายนางฟ้าบ้าสมบัติก็ได้กลับมาครองรักอีกครั้งกับท่านหลอดไฟซ่งเหลียนผู้แสนดีกับเธอเสมอแต่เพราะพวกเขาขายปราสาทหลังใหญ่ของพวกเขาไปแล้วและในตอนนี้ปราสาทไม่เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนเธอเลยตัดสินใจอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆกับหลอดไฟซ่งเหลียนไปก่อนซึ่งมันก็ดีนะพ่อมดหลี่ซือผู้ชั่วร้ายถูกขังไว้บนหอคอยเพื่อรอวันที่จะได้รับการพิพากษาความผิดที่ทำฉันคิดว่าเขาคงโดนขังอีกนานส่วนอัศวินอัลเฟรดผู้แสนกล้าหาญกับราเธอร์สุนัขคู่ใจ ก็ยังอยู่ด้วยกันและไม่มีวันแยกจากกันได้อีกเสร็จภารกิจแล้วอัลเฟรดก็จะพาเจ้าบราเธอร์หลบไปพักผ่อนด้วยกันส่วนตัวตลกสคารามูชที่กลับใจเข้ารับผิดเราได้เขาช่วยเอาผิดเรื่องพ่อมดหลี่ซือผู้แสนชั่วร้ายและเขายังช่วยมอบตำรามนต์ดำให้ตรวจสอบพระราชาก็เลยยกโทษความผิดให้กับเขาจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์อย่างมีความสุขคุณตำรวจคะนี่เจ้าบราเธอร์ได้บุกรังผลิตยาใช่ไหมคะอ๋อครับเจ้านี่เหรอนี่บราเธอร์นี่เหรอตัวนี้เหรอตำรวจคะบราเธอร์ช่วยคุณได้มากมาตอนที่ผมจะได้เจอมันผมคิดว่าคู่หูที่ดีที่สุดคือปืนแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันคือเพื่อนแท้ที่ช่วยผมตอนผมลำบากปืนช่วยไม่ได้ฉันมีสร้อยให้แกนี่ไม่ได้นะตอนนี้มันกำลังทำงานอยู่อย่าร้องฉันไม่ได้ว่านะไว้คราวหลังละกันขอโทษนะคะนี่หนูน้อยบราเธอร์เป็นตัวผู้มันไม่ชอบสีชมพูเท่าไหร่จ้ะครั้งหน้าเอาผ้าคลุมซุปเปอร์ด็อกให้มันนะก็ได้ค่ะบายบายคุณลุงตำรวจบายบายบราเธอร์บายบายพี่สาวคนสวยบายบายจ้ะบาย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 บราเธอร์บายบายกล้าเรียกฉันว่าคุณลุงตำรวจเลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยว่าแต่คุณมาทำอะไรอ๋อฉันตั้งใจแวะมาดูบราเธอร์เนี่ยแกเก่งมากนะแล้วก็จะถามเรื่องตาคุณด้วยอ๋อตาผมปกติดีเห็นชัดแจ๋วเลยออกตรวจอยู่เหรออ๋อแล้วคุณล่ะฉันจะไปทางนี้อ๋อผมก็ไปทางนี้เมื่อกี้คุณไปทางนู้นไม่ใช่เหรอเปล่าเนี่ยผมแค่เดินตรวจไปรอบๆเฉยๆนะอ๋อโอเคงั้นไปเธอเดี๋ยวบราเธอร์จะไปไหนอ่ะนี่บราเธอร์นี่บราเธอร์เดี๋ยวแกทำอะไรอย่านะอย่านะอย่าสิเพราะมันได้กลิ่นตัวเมียก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมางานเข้าแล้วสินี่แกเป็นหมาตำรวจนะแกต้องไว้หน้าตัวเองบ้างสิกลับมานี่ไปเดี๋ยวนี้เลยไปขอโทษค่ะแรงให้แล้วรีบไปเลยบราเธอร์มอบโอ้ยแกดื้อเหรอเห็นสาวแล้วไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยนะแกอายไหมเนี่ยฮะรู้ตัวไหมว่ากำลังอยู่ในหน้าที่นะจะโทษมันก็ไม่ได้ตัวผู้ทุกตัวก็เป็นแบบนี้อันที่จริงแล้วไม่ใช่แค่หมาหรอกคนเองก็ยังคุมตัวเองไม่ได้อยู่ว่าแต่หมาเลยเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องคอยดึงมันไม่ให้หลุดผมทำแล้วคุณก็เห็นอยู่นี่อ๋อผมจะไปทางนู้นจะไปทางนี้บายนี่รู้ว่าเมื่อกี้เธอแกล้งหลอกฉันอ๋อแกว่าใช่เหรอฉันรู้แกก็คิดโอ้ยจริงๆเลยนี่ศูนย์รับแจ้งเหตุมีคนแจ้งเหตุที่เหยียวจิ่งเจียเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงให้รีบไปตรวจสอบด่วนรับทราบ PC 3854จะไปเดี๋ยวนี้นี่เรื่องอะไรนี่คุณมาก็ดีแล้วครับอุ้ยเด็กดีว่าไงมีอะไรคือเมื่อกี้ผมยืนอยู่ดีๆก็มีโรคจิตโผล่มามันมาโชว์ของทั้งเหม็นทั้งน่าเกลียดขยะแขยงมากเลยครับก็ไปทางไหนแล้วผมไม่รู้ผมไม่ทันดูเพราะมัวแต่หลับตาอยู่หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้หยุดเลยอะไรอีกแล้วต้องลงไปเดี๋ยวนี้ตามมาสิอย่าบอกนะว่าแกกลัวบันไดเลื่อนนะไปสิบราเธอร์ตรงนี้นะบราเธอร์ไปตามมาสิบ้าเปล่าหยุดนะ ไว้ใจหมดจะให้ฉันจับหรือจะให้ฉันปล่อยหมามอบตัวซะดีๆหรืออยากจะลองของมาเถอะไปหมดแก้วชานมร้อนๆเนี่ยดีที่สุดแล้วว่าไหมทำเป็นพูดนะถ้าไม่ใช่เพราะต้องมารับซูจือนายคงไม่มาแถวนี้หรอกได้หญิงแล้วลืมเพื่อนนายเป็นคนยังไงเห็นฉันเป็นคนยังไงอ่ะตอนนี้ฉันกลับมาเข้าทำงานอยู่ทีมเดียวกับนายแล้วนะอ๋อนายดูเฉยๆกับเรื่องโดนลดขั้นนะถ้าจะบอกว่าใช่ก็โกหกอันที่จริงฉันทำเรื่องผิดวินัยไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วคิดว่าตำรวจสุนัขไม่มีอนาคตแต่ดูฉันสิสบายดีอ่ะชนก้าอ๋อขอบใจไม่เป็นไรครับเฮ้ยนี่ยกกุ๋ยเฮ้ยแกมาได้ไงอ่ะแล้วใส่ชุดนี้นี่ลุงซอนรับหมอนี่ทำงานได้ยังไงอย่าพูดแบบนั้นสิใจเย็นก่อนฉันจ้างเขาเองละเรามีโครงการบำบัดให้นักโทษคดีไม่ร้ายแรงอีกอย่างหมอเนี่ยช่วยซูจือไว้ด้วยนะลืมแล้วเหรอว่าหมอนี่ทำอะไรกับซูจูบ้างนี่มันการนายบอกฉันเองว่าให้ฉันมอบตัวแล้วเอาผิดเลี้ยวหลีซื้อช่วยนายแถมเอาซูจูเป็นข้ออ้างฮะนายก็ใช้เธอนี่เขามีน้อง3 คนแต่เขาเล่าเรื่องเธอเขาเล่าว่าพ่อเธอทำอะไรเธอบ้างตอนเธอเด็กรู้ไหมสูตรผลิตยาขายได้เท่าไหร่ในตลาดมืดฉันอยู่ไปได้อีก100 ปีเลยเชียวนะแต่ฉันเลือกจะฟังเขาและกลับตัวฉันมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานที่นี่แต่เขาใหญ่ฉันโดนไล่ออกไม่ยุติธรรมคุณว่ายุติธรรมไหมล่ะไม่ยุติธรรมเลยคุณโปคะไม่ต้องคุยแล้วไปเถอะหลีซูจูหลีอี้ชิวหลีจินโปจะไม่หนีไปไหนอีกผมจะไม่หนีแล้ววันนี้ผมจะคุยแบบแมนๆกับเขาให้รู้เรื่องฟังให้ดีคุณลูกค้านี่ใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นก่อนนะคุณกินเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ด้วยได้มากทำได้ดีว่าฉันจะเลื่อนขั้นให้ตั้งใจนะที่รักอุ๊ยระวังหน่อยสิเฮ้ยรู้เงี้ยซื้อกระเป๋าใส่มาด้วยดีกว่าแล้ววางไหนดีไม่ต้องเลยฉันเตรียมไว้เก็บของใช้ลูกไม่ใช่ฉันวางรองเท้าคุณนะเอาให้ฉันวางไว้ไหนก็เอาไปขายสิเอาไปขายเหรอเห็นไหมว่าฉันก็กำลังจะเอาการ์ตูนเล่มโปรดไปขายเหมือนกันเนี่ยอย่าคิดแค่ว่าเพราะมีแม่กับพี่สาวคุณช่วยเราแล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆได้นะฉันรู้แล้วฉันทำธุรกิจกับเพื่อนนี่ฉันพูดจริงนะนี่ฉันช่วยเพื่อนขายรองเท้าออนไลน์แล้วก็เลยซื้อไมค์4 คู่เป็นรางวัลให้ตัวเองไงล่ะลูกพ่อและนี่คุณไปเริ่มทำธุรกิจตอนไหนไม่ทราบฉันกะจะเซอร์ไพรส์เธอเราได้เงินแล้วว่าจะบอกอะพูดจริงๆนะอย่าลืมนะคุณน่ะชอบใช้มากกว่าที่หาได้คุณไม่เหมาะจะทำธุรกิจเลยอะตั้งใจสอบให้ผ่านๆดีกว่าเป็นภรรยาฉันแต่เธอไม่รู้จักฉันสักนิดเลยเรื่องสอบฉันก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่ต้องสอบให้ผ่านจะได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นถ้าสอบผ่านเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็ขอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ2ได้ถ้าฉันโชคดีสอบผ่านก็ได้เงินเพิ่ม 15,000 เหรียญต่อเดือนเองเอาเงินเดือนตอนนี้บวกกับค่ารองเท้าที่ขายได้รวมกันแล้วยังมากกว่าอีกโทษมันจริงหรือเปล่าล่ะทำไมคุณถึงได้อันนี้เป็นไรไหมแต่คริวกินอีกแล้วเหรอมาดีขึ้นไหมไปเลยไปจำไว้ด้วยว่าคุณสัญญากับลูกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ2ให้ได้ ถ้าสอบไม่ผ่านก็เลิกคิดเรื่องจะเป็นพ่อคนได้เลยฉันรู้แล้วฉันสัญญากับลูกแล้วก็เธอไว้ว่าจะตั้งใจสอบครั้งนี้ให้ผ่านให้ได้ฉันจะตั้งใจให้มากกว่านี้นะมาฉันนวดได้นะมาทำให้ได้จริงๆนะลูกรู้ไหมว่าพ่อของลูกเขายอมมาเรียนพิเศษหลังเลิกงานเพื่อจะสอบให้ผ่านให้ได้มารับพ่อไปดูหนังสามคนพ่อแม่ลูกกันนะเรียนไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเดิมเข้ามายังไงกลับไปอย่างนั้นขอโทษนะคะคุณรู้จักผู้ชายที่อยู่ในรูปหรือเปล่าคะอ๋อมาติ้วชงเหรอวันนี้เขาไม่มานะไม่ใช่แค่วันนี้ด้วยแต่ถึงมาเขาก็เอาแต่โพสต์รูปรองเท้าอ่ะเขาไม่เคยตั้งใจเรียนเลยสักครั้งเดียวอ่ะน่าจะอยู่บ้านขายรองเท้ามาติ้วชงคุณอยู่ไหนนี่ที่รักรีบมาช่วยฉันเร็วฮะใส่ดีๆสิฉันต้องเอาไปขายอีกนะที่รักเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอตอนแรกฉันกะว่าจะสั่งรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดจากอเมริกามาขายแต่ว่าดันสั่งผิดไปรองเท้าทั่วไปที่มีขายกันทุกที่อะสิก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปขายให้กับใครนี่นายออกตัวเป็นคนสั่งของแต่ดันสั่งมาผิดหมดเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิทำไมนายเนี่ยแยกรุ่นรองเท้าไม่ออกด้วยซ้ำฉันไม่ทำกับนายแล้วพอกันแค่นี้ทำไปก็ไม่จะขาดทุนนายเอาไปเลยนะเอาไปขายหมดเลยหน่อยไหนว่าไงนะเอาฉันรู้ไม่ออกเหรอฉันรู้นะว่าอันไหนรุ่นลิมิเต็ดนะที่ฉันสั่งผิดเพราะว่าฉันไม่อ่านให้ดีนี่เดี๋ยวคนนี้ใช่คนที่โดนไล่ออกจากศูนย์เพราะเล่นยาหรือเปล่าใช่เขานั่นแหละถ้ารู้อย่างนี้แล้วทำไมคุณยังไปค้าขายกับคนแบบนี้อีกล่ะเล่นยาแล้วยังไงอ่ะฉันกับเขาไม่ใช่คนเดียวกันฉันไม่ได้เล่นโดยสักหน่อยอ่ะทีนี้จะทำยังไงต่อฉันจะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนทิ้งไว้นี่เหรอทำไมอ่ะโอ้โหไงมาจิข้ามีเรื่องอะไรหัวหน้าวันนี้เป้าหมายไม่อยู่ไปงานเลี้ยงรุ่นคงไม่กลับง่ายฉันเลยใช้โอกาสนี้แอบค้นห้องนอนเธอแต่ว่าฉันควรหาอะไรล่ะลองหาจดหมายรูปถ่ายเก่าๆไม่ก็บันทึกส่วนตัวคุณลองค้นดูทุกซอกทุกมุมอย่าให้ตกหล่นนะรับทราบหาแล้วอย่าลืมเก็บเข้าที่ด้วยฮะฉันทำรกไปหมดแล้วทำไงดีอะอะไรนะเฮ้ยแย่แล้วแม่กลับมาแล้วทำไงดีตั้งสติก่อนฟังผมเธอมาทำอะไรในห้องฉันเฮ้ยนี่เจ้าอ๋อแม่กลับมาแล้วเหรอแม่เพิ่งไปงานเลี้ยงรุ่นนี่คะละเมออีกแล้วเหรอดีนะที่เพื่อนฉันเข้าโรงพยาบาลก็เลยแคนเซิลงานไปฉันก็เลยกลับมาช่วยทันไงถ้าอยากแต่งงานกับท่านมันแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นทำไมข้าต้องแต่งงานกับท่านที่เจ้าต้องแต่งกับข้าเพราะว่าข้าช่างแสนดีนี่อย่านะเจ้านี่ห้องฉันไม่ใช่บนเครื่องบินเธอจะเดินร่อมลงไปแบบนี้ไม่ได้นะหนูไม่ได้ละเมอค่ะคือหนูจะมาเติมน้ำพอดีเห็นแม่นอนอยู่หนูก็เลยว่าจะมาปิดหน้าต่างอ๋องั้นเหรอโอ้ตาโหลข้ามันโง่เองที่ไม่เห็นความดีเจ้าหรือว่าที่แม่ดูทีวีดึกๆแบบนี้เพราะกลัวว่าหนูจะละเมอเหรอเปล่านะฉันก็แค่อยากจะดูหนังเก่าๆที่เขาเอามาฉายใหม่สมัยก่อนนางเอกหนังเรื่องนี้สวยมากเลยนะมีแต่คนบอกว่าตอนสาวๆฉันหน้าเหมือนเขา ได้ถุงน้ำชาด้วยเหรอพรุ่งนี้ต้องส่งรายงานคืนนี้ต้องโต้รุ่งค่ะเขาว่ากันว่าถุงชาช่วยให้ขอบตาไม่คล้ำหนูไม่เคยใช้เลยไหนๆก็มีตั้งสี่อย่าให้เสียของเลยอะฉันแค่ไม่อยากให้เปลืองของเนี่ยนี่ผู้หญิงบ้าคนนั้นหรือยังฉันเพิ่งมานะทำไมมีเรื่องอะไรเหรอใครเป็นอะไรตอนนี้เธอคงบ้าไปแล้วจริงๆรู้ไหมเมื่อเช้าตอนเข้าแถวอยู่ๆเธอก็แนะนำให้เราทำตามเธอทำอะไรเหรอฟังมาดามนะถุงใส่ชาต้มดีกับดวงตาต้องใช้ชาเขียวไม่ใช่ชาดำต้องรอให้เย็นก่อนอย่าใช้ตอนร้อนตลกแล้วนะตลกตรงไหนเหรอมาดามไม่ตลกแต่เขาหัวเราะมาดามวันนี้ตาคุณเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรนี่อ๋อเชิญนั่งครับเชิญนั่งแต่ว่าตาคุณฟังมาดามนะถุงใส่ชาต้มดีกับดวงตาต้องใช้ชาเขียวไม่ใช่ชาดำต้องรอให้เย็นก่อนอย่าใช้ตอนร้อนไม่งั้นจะเป็นแบบฉันแล้วนี่ใครเป็นคนแกล้งคุณเขาเอาชาดำให้คุณเหรอจะมีใครล่ะลูกสาวฉันนี่แหละยีเด็กเฉมเบยมาชื่อห้าวกันเหรอครับฉันมีลูกสาวอีกเหรออ๋อเปล่าครับแต่พวกคุณอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่คิดว่าจะชวนกันทำสวยด้วยตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเราก็ดีขึ้นมากดีครับฉันคงจะต้องขอบคุณอัลเฟรดขอบคุณเหรอทำไมไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกหน่วยอื่นๆต่อตาสบายครับไม่เป็นไรตั้งใจทำงานนะไม่น่าเลยคนฉลาดอย่างมาดามจะตกหลุมพรางคนอย่างฉันเธอไม่รู้เลยว่าฉันนี่แหละอัลเฟรดนี่เอาไปใช้บ้างดีไหมเดี๋ยวฟังมาดามนะต้องใช้ชาเขียวเท่านั้นไม่ใช้ชาดำต้องรอให้เย็นอย่าใช้ตอนร้อนฉันรู้แล้วนี่นายหิวมากใช่ไหมโอป้าอยู่ๆก็ชวนฉันออกมากินดินเนอร์แบบ2 ต่อ 2ถ้าไม่รีบกินแล้วมีคนมาเห็นมันจะไม่ดีนะโอป้าที่ฮ่องกงไม่หล่อตรงไหนเราหล่อจะตายถ้าไม่เพราะจิวอยากไปดูโอป้าที่เกาหลีฉันคงไม่ชวนนายมากินฉันก็กลัวคนที่สอนอจะเห็นเรานี่ทางโน้นขอรู้ว่ามาดามจะหาพ่อใหม่ให้เธอหรือไม่มาดามอาจอยากให้หัวหน้าเปาเป็นลูกเขยของเธออย่าบ้านะมาชื่อห้าไม่ชอบเขาแน่ฉันว่าเธอไม่กล้าปฏิเสธมาดามก็เลยจำใจมาด้วยไม่ใช่ฉันว่ามาดามกลับไปเรียบร้อยแล้วหวานแหววจังนะฉันว่าตาหน่อยผมไม่ดีแล้วดูไปแล้วมันก็เป็นไปได้นะฉันก็ว่านะมาดามขอนั่งด้วยคนได้ไหมฉันไม่อยากเป็นกอขอคอนี่คุณนัดให้หัวหน้าเปามาเดทกับหมาจื้อห้าวเหรอคนเก่าจากไปคนใหม่เข้ามาถ้าจะช่วยให้เธอลืมเรื่องอัลเฟรดได้ถึงต้องจับคู่ให้ฉันก็ยอม ผมลงอ๋อขอโทษด้วยเมื่อกี้ลืมตัวไปหน่อยโทษทีมาดามอะไรทำให้คุณคิดว่าหัวหน้าเปาจะช่วยให้เธอลืมอัลเฟรดได้ฉันต้องเลือกผู้ชายที่โปรไฟล์ดีมาดูก่อนแล้วคัดพวกที่แต่งงานหรือหย่าออกถ้ามีลูกฉันก็ไม่เอาด้วยไอคิวต้องเกิน130คัดแล้วก็เหลือแต่เขาคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าผู้ชายวัยเขาแต่ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกมีเต้าเนี่ยเอาเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องอื่นที่ไม่มีใครรู้เรื่องนั้นฉันไม่ทันคิดนะถ้างั้นเคยคิดไหมว่าอาจจะมีผู้ชายที่ยังไม่มียศอะไรแต่ต่อไปเขาอาจมีก็ได้ใช่ใช่ที่คุณพูดมาก็ถูกนะใช่ไหมล่ะเสียดายคุณไม่โสดเคยคิดจะหย่าบ้างไหมถ้าคุณคิดจะหย่าฉันจะยกให้เป็นพิเศษคุณสนใจหรือเปล่ามาดามขอบคุณมากครับแต่ผมขอผ่านนี่วันนี้มาแต่เช้าเชียวจะได้เพิ่มเวลาติวให้ไงเพิ่มเวลาเหรอนายเป็นคนไปสอบแต่แฟนนี่ขยันยิ่งกว่านายอีกใช่ที่ไหนแล้วเธอกำลังหาชื่อให้ลูกอยู่ภาษาอังกฤษคุณดีกว่าเราสองคนคุณช่วยเราตั้งชื่อได้ไหมคะตั้งชื่อว่า Patricia แปลว่าสูงสัก Patricia 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 ฉันว่าเราเอาชื่อที่พ่อเด็กอ่านออกดีกว่าค่ะขอสั้นๆหน่อยก็ได้ผมว่าลูกผมไม่ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ยังไงพวกเราก็เป็นคนจีนหมดพี่ใหญ่ยังไม่มีชื่ออังกฤษเลยใครว่าไม่มีตอนอยู่ประถมเขาใช้ชื่อว่าอัลเฟรดแต่ไม่ออกเสียงตัว R เพราะเขาออกเสียงไม่ได้ฉันมีเรื่องด่วนต้องรีบทำไว้ค่อยติวพรุ่งนี้เอ๊ะพี่นายล่ะได้ยินเสียงเธอไปไหนแล้วขอบคุณน้องสาวพี่ที่พูดเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของพี่อัลเฟรดเธอคงคิดถึงแฟนเก่าก็เลยรีบกลับไปผมคุณนี่ผมมีเรื่องจะอธิบายฮะคุณเก็บเสื้อผ้านี่คุณจะย้ายออกเหรอฉันว่าโอ้ยผมยอมรับผมผิดเองแหละที่เอาชื่อเล่นตอนประถมมาตั้งเป็นชื่อแฟนเก่าของคุณแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรคุณทำไมคุณต้องเลิกภารกิจด้วยล่ะคือจริงๆนะมาดามไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำเพราะอยากให้คุณกับมาดามได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพอรู้คุณมีเรื่องเธอรีบให้คุณย้ายมาคุณอยู่กับเธอทุกวันอย่าบอกว่าไม่รู้สึกเลยว่าเธอห่วงใยคุณแค่ไหนเอ้ยนี่เป็นโอกาสที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นจะยอมแพ้ไม่ได้นะคุณเป็นผู้หญิงเพื่อนคุณก็มีน้อยคุณมีแต่ครอบครัวอยากอยู่คนเดียวตลอดไปเหรอก็ได้ถ้าคุณกลัวผมจะทำให้อึดอัดแล้วก็โอเคถ้างั้นผมจะยอมถอนตัวไปเองผมจะหายไปและไม่ติดต่อคุณอีกเลยเอาไหมคุณเข้าใจผิดแล้วพอคุณรู้ว่าผมชื่ออัลเฟรดคุณก็ยกเลิกติวให้อาชงแล้วรีบออกมาหมายความว่ายังไงพอได้ยินชื่ออัลเฟรดฉันก็เลยนึกถึงเพื่อนร่วมงานที่ชื่ออัลเบิร์ตเขาจะยืมกระเป๋าฉันไม่อยากให้เขามาไกลก็เลยจะเอาไปให้โอ้โถเอ้ยโอ้โถเอ้ยไปดีกว่าไหนๆคุณก็มาแล้วไปที่ห้องฉันแล้วหาคำตอบกันปิดประตูด้วยอ๋อได้มาใกล้ๆสิอ๋อว้าวนี่อะไรเนี่ยผมคงช่วยคุณไม่ได้อัตราการเต้นหัวใจของฉันที่บันทึกไว้ในนาฬิกาข้อมือครั้งก่อนที่ช่วยฉันย้ายของฉันรู้สึกว่าคุณ มีผลกระทบกับฉันระวังนะเอาตรงๆนะฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงทำตามที่คุณบอกโดยที่ฉันไม่ทันได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำมันแปลกสำหรับฉันเพราะว่าฉันไม่เคยมีอาการแบบนี้ทำไมฉันเชื่อใจคุณหรือเพราะว่าฉันรักคุณแล้วเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้ฉันได้ทดลองหลายอย่างก็อาจเป็นไปได้นะอย่าเพิ่งเลิกทดลองครั้งก่อนฉันไปหาคุณกับบราเธอร์ตอนคุณออกตรวจฉันเองก็ใส่นาฬิกานี่ไปด้วยฉันบันทึกแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเจอคุณตอนเราเดินด้วยกันตอนจับมือคุณเพื่อช่วยดึงบราเธอร์และตอนเราแยกกันอ๋อยังมีอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณพูดกับฉันเมื่อกี้คุณแสดงออกว่าห่วงฉันมากแล้วเส้นสีแดงนี่คืออะไรเพื่อจะเปรียบเทียบฉันเลยให้แม่นัดหัวหน้าเป่าให้ฉันก่อนฉันเจอเขาระหว่างที่คุยกันหลังจากแยกกันตอนเขาบอกว่าชอบฉันหรือตอนที่ฉันจับมือเขากราฟหัวใจไม่เปลี่ยนเลยสักนิดผมว่านะคุณคงกำลังตกหลุมรักผมแต่นี่เป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเท่านั้นมันเป็นไปตามนาฬิกาชีวิตของฉันให้พูดตรงๆวงจรเป็นสัตว์เฮ้ยจะอะไรก็ช่างเถอะความจริงคือเราชอบกันก็พอมันต้องสำคัญสิฉันต้องแน่ใจว่าฉันชอบคุณจริงๆฉันไม่อยากตัดสินใจอะไรผิดพลาดเพราะเชื่ออาการทางร่างกายเหมือนสุนัขตัวเมียในช่วงที่ติดสัตว์มันจะดึงดูดสุนัขทุกตัวใกล้ๆนี่คุณจะว่าผมเป็นหมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะจะว่างั้นก็ได้แต่ฉันแค่เปรียบเทียบฉันก็เปรียบตัวเองกับหมาตัวเมียยุติธรรมดีแล้วนะแล้วคุณอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรล่ะฉันอยากให้คุณจูบฉันจะได้เช็คอัตราเต้นหัวใจให้รู้ๆกันไปเลยเริ่มได้